สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพยากรณ์ดวงความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคมแต่คุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังอาจารย์นะคะและทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะค่ะขอสับไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภนะคะอาจารย์ขยับไพ่ก่อนนะคะอาจจะมองไม่ชัดโอเคนะคะชัดแล้วนะเห็นครบทุกแผ่นแล้วนะคะค่ะเราก็มาประเมินความรักของชาวพฤษภนะคะว่าปัญหาอยู่ตรงจุดไหนนะคะเราก็มาดูตำแหน่งปัญหาก็คือเป็นตำแหน่งอดีตนะคะได้ไพ่นะคะไพ่5ถ้วยนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความเจ็บปวดกับความหลังนะคะความหลังในอดีตที่ผ่านมานะคะซึ่งคุณจิตใจคุณบอบช้ำแล้วคุณไม่ลืมอดีตนะคะไพ่ใบนี้มันคือความฝังใจนะคะ7ดาบก็คือการถูกหักหลังถูกทรยศนะคะปัญหาความรักซ้อนแน่นอนเห็นมั้ยคะตำแหน่งความรักเป็นเลเวอร์ด้วยเลเวอร์มันเป็นรักของการที่มีมือที่3เข้ามานะคะและตอนนี้ความสัมพันธ์นะคะในความรักของคุณมันเหมือนได้จบลงไปนะคะไพ่เดอะฟูลเนี่ยคือเขาเป็นอิสระและหลุดพ้นนะคะจากชาวราศีพฤษภนะคะแต่ชาวราศีพฤษภก็ยังชะเง้อมองนะคะไพ่4ถ้วยชะเง้อมองคอยนะคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาอยากให้เขากลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะความเจ็บปวดนะคุณพยายามที่จะให้อภัยไพ่6ดาบอาจารย์มองคือคุณกำลังคิดว่าคุณจะก้าวข้ามปัญหาตรงจุดนี้ไปได้ถ้าเขากลับมาจริงๆนะคะไพ่ชาริออตใบเนี้ยก็แปลว่าถ้าเขากลับมานะคะคุณก็ยังรักและให้อภัย1เหรียญก็อาจจะแปลในยะของเขาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับคุณ judgment คุณคิดว่าเขาคือคู่คุณที่ไม่สามารถที่จะเลิกกันได้นั่นคือชาวพฤษภอาจจะคิดอย่างนั้นอยู่นะว่าคนรักคือคู่แท้หรืออะไรประมาณนี้ต่อให้จะพัดภาคจากกันไปไพ่ชัยชนะนะคะ victory ใบนี้คุณก็คิดว่ายังไงคุณก็ยังสามารถที่จะเขาเรียกว่าเหมือนแรงบันดาลอะไรบางอย่างนะโชคชะตาที่จะให้เขากลับมาหาคุณจนได้นั่นคือสิ่งที่ชาวพฤษภคิดอยู่นะคะซึ่งอาจารย์มองจริงแล้วเนี่ยด้วยความปรารถนาดีในตัวเขาหรือความรักที่คุณทุ่มเทนะคะคำว่าอัศวินดาบนะคะอัศวินดาบกับไพ่6ไม้เท้านะคะไพ่ตรงนี้ก็เป็นไพ่อัศวินแห่งความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นพฤษภก็ต้องคิดว่ายังไงซะคนรักก็ต้องกลับมาหาอย่างแน่นอนนั่นก็คือความคิดนะคะแต่ที่นี้เรามามองหรือมองกลับกันนะอาจารย์มองพฤษภเองนะคะ
บางท่านก็อาจจะเป็นฝ่ายที่มีคนใหม่เองก็มีนะถ้ามองกลับนะคะเพราะว่า1เหรียญนะคะ just meant the fool นะคะการที่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอาจจะปัญหาเรื้อรังจากภาวะสิ่งเดิมที่คนรักไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ดูแลหรือไม่ได้ใส่ใจคุณเลยอ่ะพอมีสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเอาอกเอาใจนะคะคุณก็ปล่อยใจที่จะไปรักเขาทันทีเลยนะคะชาวพฤษภเองบางท่านจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะว่ามีคนใหม่ๆเข้ามานะคะไพ่หนึ่งเหรียญ judgment เข้ามาแบบคุณก็คิดไม่ถึงว่าคนนี้เข้ามาแล้วจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าดึงใจคุณไปได้จากที่คุณเคยรักคนของคุณมากๆคุณคิดว่าชาตินี้อาจจะไม่สามารถที่เปิดใจหรือรักใครได้อีกแต่แล้วมันไม่เสมอไปไงคะถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้อาจจะแปลว่ามีใครใหม่ๆเข้ามาในช่วงที่คุณกำลังมีปัญหากับคนรักอยู่ก็ได้นะคะในที่สุดคุณก็เทใจไปให้คนใหม่จนคิดว่าต่อให้คนเก่าจะกลับมารีเทิร์นจะกลับมางอนง้ออาจารย์มองว่าพฤษภบางท่านก็เดินหน้าของชีวิตแล้วนะคะอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะมาดูว่าไพ่สรุปเนี่ยเขาจะสรุปว่าอย่างไรให้ชาวพฤษภนะคะให้สรุปให้ชาวพฤษภเรื่องของความรักนะคะโอเคนะก็แปลได้ใน2ในยะแหละนะคะแต่ไพ่หมายเลข6ส่วนมากจะแปลว่ารักเก่ารีเทิร์นนะคะ6ถ้วยแล้วก็6ไม้เท้านะคะอาจารย์มองรักที่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะคะรีเทิร์นกลับมาได้จริงๆนะคะอาจจะปรับความเข้าใจกันโดยเฉพาะใครที่มีบุตรด้วยกันนะอาจารย์มองเลิกยากนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นแค่คนรักหรือเพิ่งรู้จักคบหากันไม่นานเนี่ยยังไม่ถึงขั้นมีครอบมีลูกเป็นโซ่ทองของใจนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นนะเพราะมีไพ่หนึ่งเหรียญกับ judgment ขึ้นมาอาจจะแปลว่าเทใจให้คนใหม่เหมือนที่อาจารย์แปลไปตะกี้แต่อาจารย์จะยกเว้นกับคนที่มีพันธะในแง่มีลูกด้วยกันนี่อาจจะเปลี่ยนได้ว่าคุณยังรอเขาอยู่นะคะอาจจะยังกลับมาปรับความเข้าใจกันได้อยู่นะสำหรับชาวพฤษภนะคะโอเคเรามาดูคนโสดนะชาวพฤษภคนโสดจริงๆโสดสนิทมีใครจะเข้ามาไหมมีรักใหม่ๆเข้ามาได้ไหมสำหรับพฤษภคนที่โสดอยู่นะคะหมายเลขหนึ่งขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับการเริ่มต้นนะหมายเลขหนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่เดอะเมเชียนเนี่ยมันสื่อถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่แล้วนะคะอัศวินดาบอาจจะมีคนทางไกลไม่ว่าจะเป็นคนละจังหวัดหรือคนละประเทศเข้ามาผูกสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะไพ่อย่างนี้เพราะว่าไม่มีไพ่ถ้วยขยายอันนี้เป็นสิ่งในอดีตซึ่งคุณเคยเจ็บปวดแต่อาจารย์มองว่าคุณทำใจได้แล้วตอนนี้คุณเข้มแข็งแล้วนะคะคุณเป็นอัศวินดาบก็ได้คุณมีพลังธาตุไฟหนึ่งไม้เท้าคุณคิดจะเอาชนะตัวเองและชนะโชคชะตาก็ได้นะคะหมายถึงคุณคิดว่าเขาเรียกว่าเหมือนมีพลังบางอย่างในตัวคุณก็ได้อันนี้มันแปลว่าเวทมนต์นะคะ The Magic เวทมนต์อาจารย์มองว่าคุณต้องมีพลังพิเศษในตัวเองคุณมีซิกเซนต์มีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันคุณคิดล่ะค่ะว่าในที่สุดแล้วจากการที่ว่างเว้นจากความรักมาที่อกหักผิดหวังมาเนี่ย9ดาบนะคะอาจารย์มองเหมือนคุณรู้ด้วยเซนว่าคุณจะต้องมีใครเข้ามาเร็วๆนี้นะคะอาจารย์แปลว่าคนที่โสดอยู่เนี่ยนะคะอาจจะเป็นแรงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแรงจากพลังข้างในตัวคุณเองด้วยนะคะเดเมเจียนมันเหมือนเป็นการ
ประสานนะคะทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ก็คือความรักใหม่ๆเข้ามานะคะค่อยๆดูใจกันแล้วก็ค่อยๆพัฒนานะคะเพราะว่าไพ่ยังไม่ได้บอกว่าบอกรักนะจะต้องมีไพ่ถ้วยที่ดีเข้ามาอาจารย์ถึงจะแปลได้แต่อาจารย์แค่บอกว่าใครที่โสดอยู่มีความรักเข้ามาอย่างแน่นอนเหมือนเซนส์ข้างในคุณก็พอจะรู้ว่าจะมีใครเข้ามานะคะนี่คือประมาณดวงของชาวพฤษภนะคะอาจารย์ก็ขอให้ชาวพฤษภประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักตามที่ไพ่ขึ้นนะคะขอให้มีความสุขนะคะค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ